สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับสำหรับแท็บบูลิเตอร์ของเรานะครับในตอนที่9นี้นะครับเราจะมาทำระบบการเพิ่มข้อมูลนะครับว่าเราจะมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิดมาที่ไฟล์ Index เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเดิมเรามีปุ่มค้นหาแล้วนะครับที่มี dip นะครับแล้วก็ slash dip แบบนี้นะครับให้เรา copy dip ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับ copy นะครับเคาะ enter ลงมาแล้วก็ control v นะครับมันก็จะเป็น2 dip แล้วนะครับจากนั้นนะครับลบตรงนี้ออกไปนะครับตรง label นี้ลบออกไปเราจะสร้างปุ่มแทนนะฮะวิธีการสร้างปุ่มก็เอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับก็คือ button นะครับbutton แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ slash button นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ ID ให้กับปุ่มนะครับ button วัด ID นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเป็น add record ก็แล้วกันนะครับ add record นะครับเพิ่มฐานข้อมูลลงไปนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชื่อปุ่มนะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้เป็นการสร้างปุ่มนะครับมีแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วลองบันทึกดูก่อนนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับว่าจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาตรงนี้ไหมนะครับมาแล้วนะครับปุ่มเพิ่มข้อมูลจะอยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้ปุ่มเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะไปทำโค้ดกันนะครับโดยนะครับมาที่นะครับไฟล์code.js ก่อนนะครับเนี่ยมาที่ code.js นะครับให้ทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชัน add record นะครับ add record นะครับฟังก์ชันสำหรับเพิ่มข้อมูลนะครับจากนั้นก็ปีกาเปิดปิดขอ enter ลงมานะครับเสร็จแล้วก็ copy 2บรรทัดนี้มานะครับ ss กับ ws นะครับมาอ้างถึงตรงนี้นะครับโอเคนะครับ con ss กับ ws นะครับอ้างถึงชีท1นะครับจากนั้นก็ con อีกนะครับสร้างตัวแปรนะครับ time stamp นะครับเราจะให้เป็นการสร้าง ID อัตโนมัติจากวันและเวลาเลยนะครับtime stamp นะครับ tamp นะครับมีค่าเท่ากับ new date นะครับ new date วงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นก็นะครับ dot get time นะครับ dot get time วงเล็บเปิดปิดแล้วก็แปลงให้เป็น string นะครับก็ dotto string วงเล็บเปิดปิดนะครับให้นะครับเอาค่า new date นะครับแล้วก็ get time มาแล้วก็แปลงให้เป็น string นะครับใส่เป็นตัวแปร time stamp จากนั้นนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวก็คือ con new id นะครับ new id มีค่าเท่ากับครับ time stamp นะครับตัวแปร time stamp ตัวนี้นะครับแล้วก็ dot substring substring วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็0.5นะครับเอามา5ตัวนะครับจากนั้นนะครับบวกนะซึ่งว่าเราจะให้มีขีดนะครับมีขีดกลางด้วยแล้วก็ใส่ขีดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ timestamp dot substring นะครับเอามาอีก5ตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พอได้ตัวแปร new id ขึ้นมานะครับได้ new id ขึ้นมาก็ให้ ws นะครับ dot append row นะครับบันทึกข้อมูลลงในแถวใหม่นะครับโดยเอาค่านะครับ new id นะครับไปบันทึกนะครับ new id ที่ได้นี้บันทึกลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ return
New ID นี่นะครับนี่คือโค้ดสำหรับสร้าง ID ขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับพอเรานะครับสร้างตัวนี้เสร็จนะครับต่อไปเราก็จะไปเขียนโค้ดนะครับในหน้า Index ครับในหน้า Index มาที่นะครับเขียนโค้ดให้กับปุ่มก่อนเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยเราสร้างปุ่มขึ้นมาคือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ในแหละนี่ครับผมเพิ่มข้อมูล Add Record นะครับเราก็จะต้องนะครับให้โปรแกรมมันรู้ว่าปุ่มนี้ ID อะไรนะครับเราก็มาตรงเพจโหลดอีกครั้งหนึ่งครับมาที่เพจโหลดนะครับแล้วก็ copy ตรงนี้ครับ element ตัวนี้ control C นะครับพอ enter ลงมา control V แล้วก็เปลี่ยนเป็นนะครับปุ่ม .add record นะครับปุ่ม add record add record button นะครับ add record button มีค่าเท่ากับ document.getElementById นะครับ add record ก็เอา ID ของ record เรามาตรงนี้นะครับ copy ตัวนี้มาControl C นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแทน Search ตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็น Alert นะครับอันนี้เป็น Search นะครับอันนี้เป็นปุ่ม Record แยกให้เห็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ก๊อปตัวนี้มาอีกอันนึงเหมือนกันนะครับเป็นการดักการคลิกปุ่มนะครับเป็นการดักการคลิกปุ่ม element นะครับ .add recordbutton นะครับ copy ตัวนี้มานะครับเปลี่ยนจาก search เป็น add record button แล้วก็ dot add event listener นะครับแล้วก็ไม่ได้พิมพ์มันเป็นการคลิกนะครับเราก็ click นะครับมีเมื่อมีการคลิกปุ่มนะครับให้ไปรันฟังก์ชันนะครับเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับในที่นี้ก็คือจะสร้างเป็นฟังก์ชัน add record นะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมาadd record นะครับแล้วก็ copy ชื่อฟังก์ชันนี้นะครับ copy ชื่อฟังก์ชันตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปสร้างฟังก์ชันลงไปล่างสุดเหมือนเดิมเลยนะครับต่อจาก search data นี่แหละนะครับเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเอาชื่อฟังก์ชันไปวางวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ปิดกาเปิดปิดเคาะ enter นะครับพอเราสร้างฟังก์ชันเสร็จนะครับก็ให้นะครับgoogle.script.run นะครับเนี่ยครับ copy บรรทัดนี้มาเลยนะครับแล้วก็ with success handler นะครับมาจนถึงตัวนี้ก็แหละนะครับตรงนี้นะครับ control C นะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ก๊อปมาวางแบบนี้นะครับถ้ามีการ add record นะครับ add record ก็ให้ google.script.run with success handler นะครับตรงนี้ก็นะครับก็คือ new id นะครับแล้วก็เอา new id มาใส่ในนี้นะครับ new id จากนั้นนะครับจากนั้นให้นะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วเราก็ให้ไปเรียกฟังก์ชันคือ dot นะครับ dot add record ตัวนี้นะครับเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะครับ dot add record control v ลงไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะพิมพ์อะไรก็ให้ลบนะครับ2บรรทัดนี้ออกไปก่อนนะครับกด delete นะครับกด delete จากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์ element นะครับ element .table นะครับ .table แล้วก็ .add row นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันในการเพิ่มนะครับในการเพิ่มข้อมูลแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับจากนั้นปีกาเปิดปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เพิ่ม ID นะครับซึ่ง ID ของเราตัวนี้เราใช้คำว่าเลขประจำตัวนะครับผมก็จะเอาคำว่าเลขประจำตัวมานะครับเลขประจำตัววางไปตรงนี้นะครับแล้วก็โคลอนแล้วก็ new id นะครับ
new id แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาเคอร์เซอร์ออกจากปีกกาใส่คอมม่าแล้วพิมพ์คำว่า true t r u e นะครับ add record ตรงนี้ก็ลืมเปิดวงเล็บเปิดปิดด้วยเพราะมันเป็นฟังก์ชันนะครับ add record วงเล็บเปิดปิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลนะครับหรือว่า add record นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกจากนั้นมา refresh ดูนะครับเราจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะครับเราลองคลิกคำว่าเพิ่มข้อมูลดูครับเพิ่มข้อมูลนี่นะครับพอเพิ่มข้อมูลเสร็จใช่ไหมครับนี่เราจะได้เลขประจำตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับ ID มันจะถูกเพิ่มเข้ามาที่เลขประจำตัวแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับสมมติว่าเพิ่มข้อมูลอภิวัตนะครับวงกันหาแล้วก็ enter 1ครั้งนะครับนี่กำลังบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วนี่นะครับอัพเวลทองหาก็ถูกบันทึกข้อมูลลงไปที่ชีตเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์โทรนี่เขาใส่เข้าไปเลยนะครับ0321654อะไรก็ว่าไปนะครับข้อ enter เนี่ยกำลังบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วเห็นไหมครับนี่ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงไปเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับนี่อีเมลนะครับอีเมลก็นะครับพิวัตรอีเมลพิวัตรนะครับ @gmail.com กด enter นะกำลังบันทึกข้อมูลง่ายมากเลยครับนี่ครับข้อมูลก็จะถูกไล่ลงแต่ละคอลัมน์ตามที่นะครับเราแก้ไขได้นั่นเองนะครับเนี่ยหมู่โลหิตอะไร B นะครับบันทึกข้อมูลลงไปวันเกิดก็ใส่เข้าไปนะครับทรงงานนะครับเนี่ยงานนะครับสมพงษ์ขยันนะครับตอนนี้นะครับมีงานนะครับเพิ่มขึ้นก็เนี่ยครับจับลากครับ edit ได้ตรงๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ครบแล้วก็ลากไป 100% เลยก็ได้นะครับนี่นะครับพอลากไปครบ100สมพงษ์ก็นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข100ด้วยเห็นมั้ยครับนี่นะครับทุกคอลัมน์นะครับแก้ไขได้หมดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลโดยการเพิ่มนะครับฟังก์ชัน add record นะครับแล้วก็มาเขียนโค้ด .js แบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการสร้างนะครับตัวเลขประจำตัวนี้ขึ้นมาออโต้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับยังไงก็นะครับไปลองนะครับพัฒนางานกันนะครับสำหรับ EP ที่9นี้ในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ